ส่วนผสมและอุปกรณ์การผลิตสารกรองสนิมเหล็กมีดังนี้นะครับด่างทับทิม1กิโลกรัมน้ำ5ลิตรทรายขนาด 1-2 มิลลิเมตร20ลิตรกระทะเหล็กหล่อขนาด32นิ้วฝาครอบกระทะและเตาแก๊สที่มีขนาดของเปลวไฟ10นิ้วครับผู้เรียนสามารถกดที่รูปภาพเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับผู้เรียนสามารถกดที่แต่ละขั้นตอนเพื่อศึกษารายละเอียดการผลิตสารกรองสนิมเหล็กแต่ละขั้นตอนได้ครับขั้นตอนที่1ในการผลิตสารกรองต้องให้ความร้อนโดยใช้ไฟแรงเพื่อละลายด่างทับทิมให้เคลือบติดเม็ดทรายขั้นตอนที่2นำส่วนผสมทั้งหมดได้แก่เม็ดทรายขนาด 1-2 มิลลิเมตร20ลิตรน้ำ5ลิตรด่างทับทิม1กิโลกรัมนำมาเทผสมรวมกันในกระทะเหล็กหล่อขนาด32นิ้วขั้นตอนที่3คนพลิกส่วนผสมเป็นระยะให้น้ำระเหยเมื่อน้ำระเหยจนเม็ดทรายเคลือบเริ่มหมาดให้คนพลิกต่อเนื่องจนเม็ดทรายแห้งใช้ฝาครอบปิดกระทะไว้คั่วแห้งขณะไฟแรงต่อเนื่องโดยคนพลิกทุกๆ20นาทีจนด่างทับทิมสลายตัวอย่างสมบูรณ์ขั้นตอนที่4ขั้นตอนนี้เป็นการทดสอบเม็ดทรายเคลือบหลังการคั่วแห้งโดยใส่ลงไปในน้ำหากว่าน้ำไม่เปลี่ยนเป็นสีม่วงแสดงว่าด่างทับทิมสลายตัวอย่างสมบูรณ์แล้วสามารถนำไปใช้เป็นสารกรองได้ครับขั้นตอนที่5เมื่อเม็ดทรายผ่านการทดสอบว่าด่างทับทิมสลายตัวอย่างสมบูรณ์แล้วก็ให้พักไว้ให้เย็นก่อนนำไปบรรจุถุงหรือนำไปใช้งานต่อไปครับ